ก็สวัสดีวีเพิลชาวเน็ตทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับสรุปดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับผมวันนี้ก็จะเป็น EP ที่50นะครับผมก็ชื่อตอนก็จะเป็นโกคูเวสแบ็กและอนาคตที่ถูกปิดผนึกนะครับผมก็ตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนเพลง ED ใหม่แล้วครับผมก็คือเพลง Ending นั่นเองก็เราเริ่มเลยนะครับผมเมื่อแบ็กเดินทางมาถึงโลกปัจจุบันการต่อสู้ก็บังเกิดขึ้นโกคูจึงได้อาสาไปสู้กับแบ็กและแปลงร่างเป็นซูเปอร์ซูเปอร์2และเตรียมต่อสู้ทันทีฝ่ายแบ็กจึงตอบกลับไปอย่างรวดเร็วและพูดอย่างมีหางเสียงกับโกคูคือทุกประโยคที่มันพูดเลยนะครับผมก็จะมีคำว่าครับตลอดนะเมื่อพูดกับโกคูนะฮะเป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยนะฮะต่อมานะครับผมการต่อสู้ได้ดำเนินไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงแบ็กดูเหมือนจะเสียเปรียบกว่านิดหน่อยในแต่ละครั้งที่แบ็กใช้เวลามากเกินไปในการต่อสู้กับโกคูแวนจะมีปฏิกิริยาและช่องว่างระหว่างมิติที่แบ็กแหวกออกมาและพยายามจะดูดแบ็กกลับเข้าไปการต่อสู้ถึงช่วงสุดท้ายแบ็กฝืนใช้พลังมากเกินไปจึงทำให้ช่องว่างระหว่างมิติดูดแบ็กเข้าไปแต่ก่อนหน้าที่แบ็กจะถูกดูดเข้าไปนั้นแบ็กก็ได้ทำลายฐานแมชชีนของทั้งจนพังเสียหายวิทพูดขึ้นมาว่าแหวนที่แบ็กใส่อยู่นั้นคือแหวนแห่งการเวลาซึ่งเป็นแหวนที่มอบให้แก่ไคโอชินเท่านั้นแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าทำไมแบ็กถึงมีแหวนแบบนั้นดูทั้งที่กำลังใจตกกับความหวังสุดท้ายอย่างทางนักชีก็ได้เข้าไปขอให้ท่านบิลช่วยให้ตนกลับไปอดีตได้อีกครั้งแต่ทว่าบิลกลับตะคอกใส่ว่าไม่ใช่ธุระของตนและตนก็ย้อนเวลาไม่ได้ด้วยคุณลินจึงถามวิทต่อว่าทำไมวิทถึงไม่ลองช่วยทั้งหลักทั้งที่วิทก็สามารถย้อนเวลาได้อยู่แต่วิทกลับบอกว่าที่ตนทำแบบนั้นไม่ใช่การข้ามเวลาแต่เป็นการย้อนเวลาและแก้ไขใหม่ได้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มันเป็นข้อห้ามหรือเปล่านะครับผมก็รอติดตามมันไปเรื่อยๆนะฮะเมื่อสถานการณ์ดูเหมือนจะสิ้นหวังบูม่ากลับออกมาจากบ้านพร้อมกับพูดว่าความหวังน่ะยังไม่ได้ดับสูญนะและโยนแคปซูลตัวหนึ่งออกมาและนั่นก็คือไทม์แมชชีนที่เซลเคยนั่งมาในโลกอนาคตนั่นเองแบ็กที่กลับมาในโลกอนาคตก็กำลังดีใจจนเนื้อเต้นที่ได้สู้กับโกคูและนี้ก็จบตอนนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปดราก้อนบอลซูเปอร์ตอนที่50นะครับผมพาร์ทหน้าจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมส่วนข้อมูลที่พูดมาก็ขอบคุณเพจดราก้อนบอลนะครับผมแล้วก็ดราก้อนบอลภาษาอังกฤษอีกทีหนึ่งนะครับผมที่ให้ข้อมูลเหล่านี้มานะครับก็พาร์ทหน้าจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีบ๊ายบาย